ประเด็นที่ต้องตามกันต่อเพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับคนไทยเหมือนกันนะคะก็คือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่กาซาตอนนี้หลังจากเมื่อวานเราพอจะมีข่าวดีที่เขาลงมติกันแล้วนะคะเรื่องของการพักรบเพื่อที่จะแลกกับการปล่อยตัวประกันบางส่วนทีนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะในการพูดคุยระหว่าง3ฝ่ายซึ่งตัวกลางก็คือกาตาร์มีการคุยกับอิสราเอลแล้วก็ฮามาสเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ย มีอะไรบ้างและมีแนวโน้มจะปล่อยเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนิวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะคะการสู้รบในกาซากันก่อนค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ประกาศกล้าวเลยนะคะว่าจะเอาชนะฮามาสให้ได้อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็กลุ่มอิสราเอลก็อ้างว่ายึดฐานใหญ่ในฮามาสได้แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กาซาเหนือและจะไม่หยุดถล่มกาซาทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินก่อนที่จะมีการหยุดยิงค่ะกองทัพอิสราเอลเปิดคลิปขณะที่ทหารอิสราเอลบุกถล่มและยึดสำนักงานใหญ่ฮามาสในเมืองชีคซายัดซิตี้กาซาเหนือได้เมื่อวานนี้ค่ะสภาพสถานที่ที่ทางอิสราเอลอ้างว่าเป็นฐานใหญ่ของฮามาสในกาซาเหนือนี้พังพินาศจากการถล่มของอิสราเอลและเจอคลังอาวุธใหญ่เก็บอยู่ภายในเจออุโมงค์ใต้ดินกว้าง7เมตรและจรวดเก็บอยู่ใต้ดินและเจอรถหลายคันใช้เก็บอาวุธค่ะกองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อวานนี้ด้วยว่าจะไม่หยุดถล่มกาซาก่อนถึงเวลาหยุดยิงและทางกองทัพไม่รู้ว่าการหยุดยิงนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อใดส่วนทางฝ่ายฮามาสปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะไม่มีการโจมตีทหารอิสราเอลในกาซาเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาค่ะการกองทัพอิสราเอลยังได้เผยภาพปล่องอุโมงค์ของฮามาสและอาวุธจำนวนหนึ่งที่วางอยู่ด้านนอกโรงพยาบาลอัลชีฟาโรงพยาบาลใหญ่สุดของกาซาโดยบอกว่าถูกพบอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้และในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณโรงพยาบาลในช่วง2วันนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์สามารถเข้าไปถึงปล่องอุโมงค์ใต้โรงพยาบาลด้วยขณะเดียวกันก็ยอมรับนะครับว่าฮามาสเนี่ยมีเครือข่ายอุโมงค์ลับหลายร้อยกิโลเมตรหลุมหลบภัยและปล่องทางเข้าทั่วกาซาส่วนฮามาสปฏิเสธเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นที่พลเรือนนะครับคือไม่ได้อยู่ในโครงสร้างพื้นที่พลเรือนอย่างเช่นในโรงพยาบาลครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าองค์การกาชาดสากลหรือว่า ICRC จะได้รับอนุญาตให้พบกับตัวประกันในกาซาที่เหลือที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้โดยเรื่องการให้กาชาดเนี่ยเข้าเยี่ยมตัวประกันได้นี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจานะก็คุยกันอยู่ระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสครับด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งจีนเป็นประธานการประชุมในฐานะประธานหมุนเวียนประจำเดือนพฤศจิกายนเรียกร้องขยายเวลาหยุดยิงให้นานกว่า4วันในการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุม UNSC ยังรับทราบรายงานสถานการณ์ในกาซาโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF รายงานว่าเด็กที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 5,300 คนแล้วทำให้กาซาขณะนี้กลายเป็นสถานที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับเด็กด้านองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แถลงสถานการณ์โรงพยาบาลในกาซาล่าสุดโรงพยาบาลตกเป็นเป้าหมายโจมตีทั้งหมด178ครั้งในกาซามีผู้เสียชีวิต553คนบาดเจ็บ696คนในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ48คนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาล27แห่งในทั้งหมด36แห่งในกาซาต้องปิดเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในโรงพยาบาลถูกทำลายหมดส่วนชาวกาซา3ใน4จากประชากรกาซาทั้งหมด 2.3 ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากการอพยพทิ้งบ้านเรือนหนีความรุนแรงขณะนี้ชาวกาซาไม่สามารถเข้าถึงทั้งโภชนาการน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลค่ะสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA ระบุว่าเวลาหยุดยิงเพียง4วันนั้นไม่นานพอที่ทางเจ้าหน้าที่ UNRWA จะสามารถเดินทางจากกาซาใต้ขึ้นเหนือเพื่อนำความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไปแจกจ่ายในกาซาเหนือได้เหมือนกับที่กำลังทำอยู่ในกาซาใต้ UNRWA ระบุได้ว่ารถบรรทุกความช่วยเหลือที่คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่กาซาได้วันละ200คันในช่วงหยุดยิง4วันที่กำลังจะเริ่มขึ้นนั้นก็ยังไม่มากพอค่ะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการสู้รบ
ที่รถบรรทุกเข้ากาซามากถึงวันละ500คันส่วนทางด้านกองทัพอิหร่านนะคะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยค่ะในงานนิทรรศการด้านการบินและอวกาศในกรุงเตหะรานโดยมีไฮไลท์ค่ะก็คือระบบป้องกันเคลื่อนที่ที่ชื่อว่าเมรานรายละเอียดเกี่ยวกับเมรานในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่ว่าทราบกันดีว่าเป็นระบบขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศแบบพิสัยไกลค่ะสามารถบรรจุขีปนาวุธได้4ลูกพิสัยการยิง320กิโลเมตรเชื่อว่ามีความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งต่อภัยคุกคามทางอากาศที่หลากหลายซึ่งอาจเพิ่มขีดความสามารถด้วยระบบในการตรวจจับและอาจเป็นความท้าทายต่อเครื่องบิน F-35I ที่ทันสมัยของกองทัพอิสราเอลค่ะก่อนหน้านี้ระบบการป้องกันทางอากาศระยะไกลของอิหร่านหรือ SA-204 ซึ่งประจำการในปี2559คาดว่าระบบเมรานนี้ซึ่งจะเข้ามาเพื่อเสริมทัพเพราะออกแบบมาเพื่อตอบโต้เครื่องบินขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนคาดว่ากองทัพอิหร่านจะประจำการเมรานในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ